สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับปลื้มนะครับผมฮะวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการทำเครื่องโปรเจคเตอร์หรือว่าเครื่องฉายหนังจากกล่องรองเท้าฮะอยากจะบอกนะครับผมว่าความฝันที่จะมีโรงหนังเล็กๆของตัวเองในบ้านนะครับผมไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยครับผมมาใช้อุปกรณ์แค่นี้นะครับผมฮะแน่นอนครับต้องมีกล่องรองเท้าเลนส์แว่นขยายดินสอคัตเตอร์และมือถือของท่านเองนะครับผมฮะโอเคทำยังไงมาดูกันฮะอันดับแรกนะครับผมคือเอากล่องรองเท้าครับผมฮะเลือกด้านใดด้านหนึ่งของมันมานะครับผมผมเอาฝาเอาก่อนแล้วก็เอาเลนส์แว่นขยายครับวางทับลงไปนะครับผมเพื่อวัดระยะที่เราจะเจาะรูครับผมฮะแล้วก็ดินสอครับมาหมุนฮิ้วเอาเลนส์ออกครับคราวนี้เราก็จะได้วงกลมสำหรับตัดนะครับผมฮะแล้วก็นี่ครับตัดกันอันนี้สำหรับน้องๆนะครับผมฮะอาจจะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ช่วยนิดนึงนะครับเพราะมันอาจจะบาดมือของท่านได้นะครับชื้บโอ้โหมันหนานี่ว่ะโอ้ยระวังนะครับน้องๆผมยืนยันนะครับว่ามันอาจจะพึ่งมาโดนนิ้วท่านได้ควรจะระวัดระวังมากๆนะครับผมยังแอบเสียวผมกับงานศิลปะนี่นะมันคู่กันจริงๆนั่นไงนั่นไงออกลอกเส้นดินสอแล้วนั่นไงมันคงไม่พึ่งขึ้นมาข้างบนแล้วนะโอ้มันติดไอ้สกอตแคสตรงนี้โอ้ยโอ้ยเสียวจังเลยว่ะเฮ้ยขึ้นมาด้านนี้ก่อนเพื่ออะไรจะดีขึ้นเอ้ยใกล้แล้วครับท่านผู้ชมใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับลงมาแล้วลงมาแล้วนี่ครับผมรูปเป็นล่างแล้วเว้ยเฮ้ยเกือบมันปึ๊ดเข้าหน้าผมครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ถือว่ามันตัดยากมันมีกอดเคข้างในโอ้โหธรรมดาที่ไหนครับท่านผู้ชมเนี่ยปะล่ะตบมือตัวเองโอเคครับผมมาเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาเลนส์เนี่ยแหละครับผมวางทาบไปเลยเฮ้โอ้โหเพอร์เฟกต์ครับท่านผู้ชมและต่อมานะครับผมฮะเราก็เอามือถือของเราครับวางไปเลยนะครับผมฮะปังซึ่งเวลาวางในกล่องนะครับผมฮะโดยปกติแล้วอ่ะท่านอาจจะต้องแบบมีไอตัวขาตั้งนะวางในกล่องแต่บังเอิญว่ามือถือผมเครื่องนี้กับขนาดกล่องมันพอดีกันเลยฮะก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องหาขาตั้งมานะครับผมก็คือกะระยะได้เลยนะครับผมฮะต่อมาเราก็จะมาลองเทสจริงกันแล้วนะครับผมฮะและเรื่องที่ผมจะเปิดนะครับผมก็คือเรื่องฟอสเตอร์นะครับผมแอบขายของ แล้วก็ยัดลงไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ต้องมาเลื่อนปรับระยะครับผมฮะว่าระยะไหนที่มันเป็นระยะที่หนังออกมานะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองฉายเข้ากำแพงจริงกันเลยดีกว่าครับผมไม่ต้องปิดไฟครับมาปิดไฟโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองฉายกันอย่างที่บอกนะครับเซตแล้วลองขยับไปเรื่อยๆครับโอเคลองปิดไฟนะฮะเราจะมาลองวัดกันไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ้าวเลนส์มันกลับหัวครับแปลว่าผมต้องเอากล่องมันกลับด้านด้วยฮะเอาฉากดำอีกเวนเนี่ยไอ้ใกล้แล้วครับมันยังมืดไม่พอเดี๋ยวมันมืดไม่พอเดี๋ยวผมต้องหาจุดที่มันมืดจริงๆระยะไม่ได้เดี๋ยวมันทำไมมันเบิ่งยี่วะเดี๋ยวผมต้องหาระยะมันก่อนเฮ้ยนี่ไงชัดแล้วมันต้องคอยแบบว่าหยิบจากตรงนี้จริงๆด้วยฮะเริ่มชัดแล้วครับชัดแล้วเย้กูไปกดโดนอะไรอีกสายเรียกเข้าอีกเดี๋ยวมึงกวนเดี๋ยวทำไมมันยากขนาดนี้วะครับเนี่ยนี่ไงครับแต่ตอนนี้มันกลับหัวอยู่ฮะระยะนี้ไม่ได้ระยะนี้ได้ฮะแล้วก็ต้องกลับหัวกล่องมันนะฮะหน้าจอดันฟิตตามอีกปะโถยโอเคครับปิดล็อกหมุนอัตโนมัตินะครับเรามาลองดูกันฮึบแล้วทำไมมันยังหมุนอัตโนมัติอยู่ได้ยังวะได้แล้วครับผมโอเคนี่ครับผมฮะอาจจะต้องมาปรับระยะกันอีกนิดนึงนะครับผมมาเพื่อให้ได้ระยะที่กำลังดีแล้วก็ต้องมืดกว่านี้ฮะตรงนี้ยังถือว่าสว่างไปนะฮะผมว่าเราไปห้องที่มืดกว่านี้ดีกว่าฮะ
แป๊บหนึ่งนะนี่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 ครับผมนี่แหละครับผมมืดแบบมืดโคตรต้องเอาฝากล่องปิดข้างบนฮะแล้วก็ห้องนี้เรียกว่าต้องมืดแบบมืดโคตรมืดเลยครับผมฮะนี่ไงครับเห็นไหมเย้สำเร็จแล้วแต่ว่าต้องปรับระยะนะครับผมมาระยะใกล้ระยะเข้าแล้วก็ขึ้นอยู่กับเลนด้วยครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมือถือด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมปิดฝากล่องนะครับผมเพื่อให้แสงหน้าจอที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันไม่มารบกวนครับผมนี่ครับตำแหน่งที่ชัดเจนที่สุดเย้ได้แล้วเห็นไหมและนี่นะครับผมคือการสร้างจอโปรเจคเตอร์หรือว่าเครื่องฉายหนังขนาดเล็กที่สามารถทำได้กับกล่องรองเท้านะครับผมโอเคถ้าใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมโอเคงั้นผมลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับลองไปทำกันเองดูนะเจ๋งมากๆ